อันดับ7ช่างซ่อมรถยนต์ที่จังหวัดศรีสะเกษเกิดหัวใจวายตายขณะเปลี่ยนยางโดยลูกค้าที่เห็นเหตุการณ์ให้การว่าหลังจากเปลี่ยนยางเสร็จขณะที่กำลังก้มเก็บเครื่องมือก็ได้ล้มฟุบลงไปขณะที่ภรรยาผู้ตายให้สัมภาษณ์ว่าผู้ตายดื่มกาแฟกระป๋องวันละ5กระป๋องโดยจะดื่มก่อนไปทำงาน3กระป๋องและในช่วงบ่ายอีก2กระป๋องก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุของการหัวใจวายเสียชีวิตในครั้งนี้ช่างซ่อมรถเนี่ยที่ศรีสะเกษนี่แหละดื่มกาแฟเกินขนาดและหัวใจวายดับไปเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่านายนองแก้วดีอายุ25ปีนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยลูกค้าที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าหลังจากที่นายสมนายนองเนี่ยเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ครับบอกว่านายสมศักดิ์คือผู้ตายครับอายุ48เปลี่ยนยางให้แล้วอยู่ดีก็ฟุบไปเลยแล้วพยายามแบบเรียกรถพยาบาลมาปรากฏว่าหัวใจนั้นหยุดเต้นไปแล้วทางด้านนางสิริพรนะฮะสำแดงภัยซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยกล่าวว่าสามีเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวใดๆแต่มักจะดื่มกาแฟกระป๋องเป็นประจำยี่ห้อใดก็ไม่รู้กาแฟกระป๋องซึ่งเข้มมากนะคะโดยจะดื่มครั้งละ3กระป๋องก่อนเริ่มทำงานคือตื่นมาปุ๊บจะเริ่มทำงาน3กระป๋องแล้วตกบ่ายอีก 1-2 กระป๋องซึ่งภรรยาเนี่ยคือนางสิริพรก็บอกว่าลดลงบ้างแต่สามีก็ไม่ฟังและนางก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากการที่นี่แหละดื่มกาแฟเกินขนาดกาแฟเนี่ยเด็กๆถ้าไม่รู้ใช่เพราะว่ามันจะมีสารที่มันแบบเขาเรียกอะไรเป็นสารกระตุ้นหัวใจทำให้พอหัวใจมันทำงานหนักขึ้นก็จะสูบฉีดแล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่าร่างกายเราเนี่ยตื่นตัวทำให้เราไม่ง่วงนะฮะแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ยถ้าเกิดใครกินกาแฟกระป๋องตามที่ขายตามร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเข้มมากกินไปปุ๊บเนี่ยมันแบบลูกก็เพิ่งรู้พอมีลูกก็มีความเข้าใจผิดลูกก็รู้สึกว่าอ้าวก็ถ้าเกิดว่ามันแบบมันไม่น่าจะแพงมากมันก็คงไม่เข้มข้นหรืออะไรอย่างงี้มั้งไม่ตามหลักแล้วเนี่ยแพงมากเนี่ยมันเขาจะเข้มข้นเพราะกินแล้วมันเกิดผลไงกินแล้วปุ๊บเฮ้ยดีไว้กินแล้วมันหายง่วงนะฮะต้องระวังเอาไว้ให้ดีๆเลยนะเพราะว่าผมว่ากาแฟเนี่ยไม่ควรเกิน2แก้วต่อวันอ่ะ2แก้วต่อวันกำลังดีเนาะก็ถือว่าเยอะแล้วแหละนะถ้าลดได้ก็ลด3แก้วเคยมีมึนหัวแล้วนะใช่มีอ้วกนะมีอ้วก4แก้วเตือนแล้วกันเพราะว่าเด็กเนี่ยนักเรียนนักศึกษาอ่านหนังสือเยอะบางทีเราอัดด้วยกระฟงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่ไปแล้วบางทีแบบมันเป็นการสั่งสมอันตรายให้กับร่างกายของเราเนี่ยโดยไม่รู้ตัวคือถ้าเกิดว่าเริ่มใจเต้นแล้วเนี่ยต้องบอกตัวเองแล้วว่าต้องหยุดใช่คือถ้าจะกินเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะเว้นระยะมันหน่อยอย่างว่ากินตอนเช้ากินอีกทีไปนู่นเลยบายบายกินน้ำเปล่าเข้าไปถ้าเกิดเริ่มมึนมันจะช่วยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วว่าอีกอันนึงก็กินชาก็ได้ชาชงบางๆมันก็ทำให้เราพออยู่ได้แล้วก็ไม่ได้แบบเร่งกระตุ้นหัวใจเรามากหรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็อาจจะก้องงีบไปมั้ยหรือไม่ก็หรือว่าถ้าขับรถเนี่ยผมมีอีกหนึ่งเทคนิคเอออยากรู้ให้เปิดกระจกเปิดกระจกแล้วพอลมตีหน้าเราจะความง่วงเราจะหายไปช่วยรอๆช่วยให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับว่ามันจะไม่หลับเลยนะ เพราะพอลมมันตีหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกสดชื่นขึ้นได้ระบายอากาศ แต่ถ้าอยู่ในที่มันแบบอยู่ในรถอย่างเงี้ยมันก็จะปิดกระจกมันจะเงียบด้วย เปิดแอร์เย็นๆมันก็เคลิ้มอันดับ6นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาหลังถูกหนุ่มใหญ่โรคจิตทำทีเป็นจะซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ก่อนจะแอบเอาโทรศัพท์มือถือมาส่องที่ใต้กระโปรงทำให้นักศึกษาหญิงคนนี้รู้ตัวจึงโวยวายขอตรวจโทรศัพท์มือถือแต่หนุ่มโรคจิตได้ผลักเธอแล้วก็วิ่งหนีออกไปมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างหนุ่มโรคจิตถ่ายใต้กระโปรงสาวกลาง 7-Eleven ดูภาพเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่พัทยานะครับผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้ซื้อของอยู่ใส่กระโปรงสั้นนะมาซื้อของที่เซเว่นไอเสื้อดำดูดีๆครับไอเสื้อดำมันเอามือถือออกมาถือไว้ที่มือขวาเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บมันทำไงมันก้มลงมองดูที่เชลฟ์เดี๋ยวก่อนเออเฮ้ยทุเรศมากอ่ะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่โจ่งแจ้งมากนะครับก้มลงแล้วครับเอาแล้วครับแชะลั่นชัตเตอร์ไอ้นี่รู้สึกว่าผู้หญิงรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาแล้วฮะผู้หญิงหาเรื่องนะครับยังไงต่อผลักผู้หญิงนะครับแล้วก็เดินจากไปเลยนะฮะเอาแล้วครับสถานีตำรวจภูธรพัทยานะครับท่านมีหน้าที่จะต้องไปตามจับไอ้ชายชุดดำคนนั้นมาให้ได้ลักษณะมันทุเรศมันทำแบบไม่มีศิลปะเข้าใจป่ะมันทำแบบมันมือสมัครเล่นน่ะเอาพูดตรงนี้พูดกันกลางๆเดี๋ยวเด็กๆจะรู้สึกว่าเออทำแบบนี้มันดีทำแบบนี้ไม่ดีนะแต่มันทำแบบโจกแจ้งแล้วทุเรศเกินไปอ่ะมันไม่มี
ทคนิคในการทำอะไรเลยมันก็สมควรที่จะต้องโดนจับนะฮะเอายังไงข้อมูลตรงนี้มีแล้วนะครับเดี๋ยว 7-Eleven แล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสำนักข่งสำนักข่าวส่งไปเลยแล้วก็ไปจับเอาให้เรียบร้อยให้หลาบจำนะฮะแล้วก็พนักงาน 7-Eleven น่าจะจำหน้าผู้ชายคนนั้นได้นะครับแล้วผู้ชายคนนั้นไม่รู้ซื้อของอย่างนั้นเนี่ยเพราะมันเดินออกไปเลยนะไม่ได้ซื้อใช่ไหมถ้าเอาของออกไปด้วยนี่โดนเดี๋ยวโดนลักทรัพย์อีกข้อหาหนึ่ง แล้วผลักผู้หญิงออกไปเห็นไหมการกระทำแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นผลักผู้หญิงออกไปเลย ขำมากมันทุเรศอ่ะไปหัดมาก่อนไปลุงลุงไปหัดมาก่อนค่อยมาทำนะฮะอ้าวอันดับ5เกิดเหตุสามีใช้อาวุธมีดจี้คอภรรยาเป็นตัวประกันบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกรุงเทพริมถนนพระราม3ทำให้บริเวณถนนพระราม3รถติดอย่างหนักเนื่องจากเขาคนนี้เกิดอาการหลอนเพราะฤทธิ์ยาเสพติดโดยคิดว่าภรรยาได้แจ้งความตำรวจให้มาจับตัวเองโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจรจาอยู่หลายชั่วโมงแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้กระสุนยางยิงเพื่อช่วยเหลือตัวประกันเมื่อเช้าเนี่ยถ้าเกิดใครได้ไปแถวแถวสะพานกรุงเทพนะขาเข้าเมืองก็คือจากถนนพระราม3มาที่สะพานกรุงเทพเนี่ยรถติดดับเลยนะฮะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดผู้ชายคนหนึ่งฮะเขาเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาแล้วก็น่าจะเกิดจากการเมายานะฮะแล้วก็เนี่ยฮะนี่ไงจี้คอซึ่งเป็นภรรยาตัวเองนะจี้เป็นตัวประกันนะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เจรจาอยู่นานแล้วก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมนะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม้อ่อนใช้ไม่ได้ต้องใช้ไม้แข็งนะเดี๋ยวเราจะมีคลิปด้วยว่าไม้แข็งของตำรวจเนี่ยคืออะไรนะคือเนี่ยปิดอยู่ตรงสะพานเนี่ยนะฮะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมมาเถอะใจเย็นๆยังไงนะก็พยายามที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจค้นก็มุงดูกันเต็มเลยนะสังเกตให้ดีๆนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เขาไปได้แล้วอ้าวตายแล้วโอ้ตายแล้วแต่ไม่ต้องตกใจไปไม่ใช่ปืนจริงนะฮะเป็นกระสุนยางนั่งยิงด้วยกระสุนยางนะใช่ฮะแต่กระสุนยางก็เถอะเข้าระยะประชิดขนาดนั้นมีร้องกลับไปเป็นดวงแน่นอนค่ะนะฮะก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายลงนะฮะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะเปิดถนนได้ใช้การได้ตามปกติคนก็แห่มุงกันตึมเลยนี่คือตอนเช้านี่เองเช้าเก้าโมงเลยเก้าโมงเช้ามาคลุ้มปกติเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะคนคลุ้มคลั่งเนี่ยจะคลุ้มคลั่งประมาณบ่ายๆเพราะอากาศมันร้อนหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยแบบเมายาได้ที่แล้วไงแต่อันนี้เนี่ยดูท่าทางว่าอาจจะเมายามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้โอ้โหซัดซะเต็มเลยนะฉันไม่ไหวจริงๆอ่ะก็สัญญาณเจ็บเนาะใช่ไหมใช่เจ็บเพราะว่าด้วยปกติเนี่ยทุกอย่างเหมือนกระสุนจริงหมดแต่แทนที่จะเป็นหัวเหล็กเป็นหัวยางนะแต่แรงอัดแรงกระแทกเนี่ยเท่าเดิมซึ่งพวกนี้เนี่ยความเร็วต่อชั่วโมงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหลัก10หลัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่อัดเข้าไปทีเดียวก็คือเจ็บอันดับ4กำลังเป็นประเด็นสุดร้อนแรงในอินเทอร์เน็ตหลังจากมีสมาชิกในเว็บพันทิป .com ได้ตั้งกระทู้แฉถึงวิธีการของมิจฉาชีพที่หลอกลวงโดยทำทีว่าจะชวนไปทำสวยโดยไม่ต้องกินยาหรือว่าฉีดยาแต่จะต้องไปร่วมเพศกับนายแบบและจะทำให้น้ำหนักลดหุ่นผอมเปรียวและหน้าเรียวอีกด้วยส่วนรายละเอียดของการต้มตุ๋นครั้งนี้จะเป็นยังไงไปติดตามเลยครับเตือนสาวอยากทำสวยระวังถูกหลอกชวนไปร่วมเพศมันเป็นกระทู้ในพันทิปที่เป็นกระทู้ที่คลาสสิกมากมีคนเข้ามาตอบในกระทู้นี้เยอะเหลือเกินนะครับเอาง่ายๆแล้วกันนะเจ้าของกระทู้เนี่ยนะครับคือคุณปุ้ยนะฮะจอขอกอทอเนี่ยคุณปุ้ยนะฮะคุณปุ้ยขณะที่คุณปุ้ยกำลังออน Facebook มีผู้หญิงคนนี้ใช้ชื่อว่าผู้หญิงคนนึงใช้ชื่อว่าวาหรือว่าวาเลนไทน์เข้ามาทักจากนั้นวาเนี่ยก็ส่งลิงก์รูปเพื่อนผู้หญิงคนนึงบอกให้ดูบอกให้เธอเนี่ยแอดเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงคือวาเนี่ยบอกให้ปุ้ยแอดเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงที่ชื่อเป๊ปปุ้ยก็เลยเอาโอเคคุยกันไปคุยกันมาเริ่มตายใจก็เลยแอดไปแอดเป๊ปไปพอแอดเป๊ปไปเป๊ปรับทันทีจากนั้นเป๊ปก็เริ่มชวนปุ้ยคุยนะครับเป็นวิธีการทำสวยแบบใหม่นะครับวิธีการทำสวยแบบใหม่นั้นนะครับสรุปให้ฟังนี้นะสรุปให้ฟังก่อนที่จะอ่านให้ฟังวิธีการทำสวยเนี่ยที่คนที่ชื่อเป๊ปเนี่ยชวนปุ้ยไปทำคือให้ปุ้ยเนี่ยจ่ายเงินมีอะไรกันคือร่วมเพศแล้วนายแบบเนี่ยจะฉีดสารบางอย่างที่เป็นวิตามินเข้าไปในอวัยวะเพศชายของนายแบบจากนั้นเมื่อมีอะไรกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนั้นผอมและสวยเลยพีคไหมนี่พีคไหม
คุณพระประเทศนี้คือ Thailand Only ยังไง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 ผู้ชายฉีดวิตามินเข้าไปในขอโทษอวัยวะเพศชายคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่ดูกับลูกบอกลูกด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูนะผมจะอ่านไทม์ไลน์ให้ฟังไปเลยนะว่าใน Facebook เนี่ยเขาคุยกันว่าอะไรบ้างเป๊ปบอกว่าจะกล้าทำหรือเปล่าเนาะมันทริคนางแบบทำเสร็จหุ่นเพรียวเลยนะชั่งกิโลได้เลยก็ถามว่าทำอะไรอ่ะมันเป็นทริคนายแบบทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเพรียวสวยหน้าตาใสออร่าผิวพรรณสวยไม่กินยาไม่ฉีดสารใช้เซ็กเป็นทริคของหมออ้อยคนก็เฮ้ยอะไรอ่ะงงอะสิงงอะสิแล้วมันจะสวยได้ยังไงอ๋อลืมบอกนี่มันเป็นการทำกับนายแบบนะฉีดวิตามินเข้าไปในอวัยวะเพศของนายแบบวิตามินนั้นจะเป็นค่าสมดุลทางเซ็กที่หลั่งวิตามินเข้าร่างกายผู้หญิงที่จะทำสวยจากนั้นมันจะเข้าไปในร่างกายไปปรับสมดุลให้เพรียวผิวใสออร่าหน้าเรียวใสอยู่ที่ชนิดวิตามินที่จะฉีดให้นายแบบคนนั้นเพื่อที่จะไปทำให้ผู้หญิงตามความต้องการผู้หญิงที่จะทำคือมีเซ็กกับนายแบบที่ฉีดวิตามินเข้าไปปุ้ยงงคุณพระปุ้ยบอกเฮ้ยเพิ่งเคยได้ยินอ้าวนี่ถ้าไม่ดีใครที่ไหนจะมาแก้ผ้าขนาดนี้นี่ทำเสร็จถ่ายรูปหุ่นตัวเองให้ดูเลยบอกเลยนะบอกชื่อนะว่าเขาเรียนมหาลัยอะไรนี่นะครับตำรวจถ้าอยากรู้ข้อมูลโทรมาหารายการเราได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะบอกข้อมูลให้นะครับว่าโปรไฟล์เนี่ยชื่ออะไรอยู่มหาวิทยาลัยอะไรนะครับเด็กในสังกัดเยอะจังโอ้ยก็ทำสวยแล้วพวกที่อยากเป็นเพรตตี้ก็ได้ทำงานให้น้องๆเขาหาเงินให้หาเงินเป็นเองนะครับแล้วก็นี่นะต้องเป็นนายแบบอย่างเดียวหรอปุ้ยถามว่าคือถ้าจะมีอะไรกับผู้ชายคนนึงเนี่ยปุ้ยถามบอกว่าเป็นแฟนเราได้ปะคือเอาสารน่ะมาฉีดเข้าไปในอวัยวะเพศของแฟนเราได้หรือไม่เป๊ปก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องเทรนหุ่นเทรนร่างกายหน้าตาผู้ชายผิวพรรณต้องระดับท็อปต้องกินวิตามินและฉีดวิตามินมาเป็นเวลานานนี่เวลาทำแค่5นาทีไม่ต้องเล้าโลมเราเน้นหลั่งวิตามินเท่านั้นอันนั้นนะนี่เน้นหลั่งวิตามินเท่านั้นนี่สองจิตสองใจแล้วค่าใช้จ่ายนะคะเอาแค่ผอมนี่ตอนนี้ยังได้เลยเนี่ยมีห้องไหมล่ะถ้ามีห้องเนี่ยเดี๋ยวให้เด็กไปหาที่ห้องตอนนี้แล้วทำได้เลยนะครับเราไม่มีห้องปุ้ยก็บอกปุ้ยเริ่มไม่เชื่อคือเราไม่มีห้องงั้นบอกย่านนะว่าถ้าแวะไปทำเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเด็กไปรับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแท็กซี่ไปส่งที่บ้านด้วยนะคือมาร่วมเพศกันนี่แหละนะครับแล้วกลับไปปุ๊บหุ่นสวยเลยหน้าใสเลยนี่แล้วเขาบอกว่า5นาทีเสื้อไม่ต้องถอดมีน้ำยาล้างทำความสะอาดมีใบตรวจเลือดนายแบบให้ดูเพราะว่าผู้ชายในผิวใสหน้าใสปุ้ยถามว่าไม่ท้องเหรอประเด็นนี้สำคัญครับปุ้ยถามว่าไม่ท้องเหรอนี่เขาบอกว่าอะไรหุ่นสวยกว่าผู้หญิงรับรองไม่มีท้องที่หลังเข้าร่างกายมีแค่วิตามินเข้มข้นล้วนนี่ใครเชื่อโง่นะใครเชื่อนี่โง่นะที่หลังเข้าไปในร่างกายผู้หญิงมีแค่วิตามินล้วนๆแล้วถามว่าอะไรที่มันแรงดันมันจะออกมาจากตรงไหนแรงดันของผู้ชายตามลักษณะกายวิภาคศาสตร์แล้วเนี่ยมันจะต้องถูกบีบออกมาใช่ไหมครับมันจะต้องถูกบีบออกมาคือผู้ชายเนี่ยมันจะมีท่อหลายท่อมันจะต่างจากผู้หญิงเนี่ยนะครับที่ใช้ทุกอย่างร่วมกันเนี่ยนะฮะแต่ผู้ชายเนี่ยท่อปัสสาวะมันก็จะท่อนึงนะครับท่ออสุจิมันก็จะท่อนึงนะครับท่อสารหล่อลื่นมันก็จะมีอีกท่อนึงนะครับมีจุดกำเนิดมาจากต่อมลูกหมากแล้วเวลามันเป็นกลไกของเคมีที่ร่างกายผู้ชายสั่งว่าพอถึงจุดสุดยอดหรือออร์กาซัมพวกนี้มันจะบีบตัวแล้วมันก็จะบีบออกมาเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่บีบออกมาแล้วจะเป็นวิตามินล้วนมันจะต้องผสมไปด้วยอสุจิของเพศชายแบบเต็มๆอย่างแน่นอนมันไม่ใช่นิดด้วยไม่ใช่นิดหน่อยด้วยนะน้องๆพี่จันไม่ใช่หมอแต่พี่จันสามารถยืนยันได้ด้วยความรู้ไม่รู้แหละเรียนจบวิทยาศาสตร์มาแต่ยืนยันได้เลยว่าที่เข้าไปในร่างกายผู้หญิงอสุจิเต็มๆนะครับเข้าใจร่วมกันตรงนี้แล้วท้องไหมถ้าไม่ได้หน้า7หลัง7ก็รับรองว่าท้องแล้วถ้าท้องขึ้นมาใครรับผิดชอบและที่สำคัญคือนอกเหนือจากไม่ท้องแล้วที่เขาเอ่ยอ้างไม่ท้องแล้วยังทำผอมหน้าเรียวผมงงแหมจะเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าโคตรงงนะแต่ต้องโคตรผู้หญิงอะไรไปมีอะไรกับผู้ชายแล้วหน้าเรียวกลไกอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นกลไกอะไรเกิดขึ้นพอมีอะไรเสร็จปุ๊บอะไรอะเรียนมาหรือเปล่าเนี่ยเราอะฮะเรียนศึกษามาหรือเปล่าโอ้ยตายแล้ว
และที่สำคัญคือเขาบอกว่าอะไรอีกบอยอันสุดท้ายถ้ามีอะไรกับผู้ชายคนเหล่านี้แล้วที่เขาหามาจะเป็นการรีแพร์อวัยวะเพศหญิงด้วยมันรีแพร์ยังไงการรีแพร์เนี่ยมันคือคนที่บริสุทธิ์หัวใจนะบริสุทธิ์แล้วอยู่ดีๆเพิ่งมีอะไรกับผู้ชายเสร็จมันจะรีแพร์ยังไงเข้าใจไหมมันจะมีแต่ไม่ใช่รีแพร์สิเข้าใจไหมครับมันรีแพร์ไม่ได้เนี่ยนี่ไม่มีห้องนี่ออกจากบ้านได้เลยหรือเปล่าออกจากบ้านเนี่ยเดี๋ยวใช้ในแบบที่มีอยู่ที่บ้านตอนนี้เลยนะครับแล้วก็น้องเขาบอกว่ากลางคืนออกจากบ้านไม่ได้ไอ้เป๊ปนี่ก็บอกมาไม่เป็นไรกลางวันก็ได้เดี๋ยวเป๊ปเนี่ยให้เด็กไปรับแล้วก็ไปส่งที่บ้านเลยปลอดภัยการันตีนี่อ้าวมาดูกันบ้างว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ช่วงนี้ไม่ถึง 1,500 บาทจ้ะนะมีโปรโมชั่นมันมีการตลาดมันไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์มันมีการตลาดด้วยวันแรกหลังจากที่มีอะไรกับผู้ชายคนนั้นเสร็จปุ๊บลดเลย3กิโลโอ้โหไอ้เรานี่วิ่งแทบตายก็จะลด3กิโลมัน5นาทีปั๊บฟับ3โลหน้าเพียวรีแพร์ด้วยและไม่ท้องแล้วเอาอีกนะนี่มีการให้ถ่ายรูปด้วยนะคือรู้สึกจะทำการตลาดแบบพวกสลิมอัพนะครับคือก่อนมีเซ็กเนี่ยให้ถ่ายรูปไว้แล้วหลังมีเซ็กเนี่ยให้ถ่ายรูปอีกใบแล้วเทียบ before and after ได้เลยโอ้โหมันมหัศจรรย์ขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยนะครับ